ู้ชมนะฮะเดี๋ยวจะลองจากไอ้ตัวนี้ก่อนนะฮะไอเซนเซอร์ตัวนี้ก่อนนะครับคราวนี้เนี่ยก่อนที่จะลองผมจะให้ดูว่า HDMI เนี่ยอย่างที่เมื่อกี้เราคุยกันว่าข้างหลังมันมีไฟมันเป็นยังไงสมมุติผมเปิดอย่างนี้ใช่ไหมฮะผมเปิดมันก็ออนอ่ะอันนี้คือเปิดใช่ไหมดูตรงนี้ข้างหลังจะติดอยู่อย่างนี้ตอนเราปิดเราปิดข้างหลังอ่ะก็ยังมีไฟอยู่ข้างหลังมันยังมีไฟอยู่นะคุณผู้ชมนะฮะอันนี้มันยังมีตลอดหรือว่าถ้าเป็นช่องเอาท์คุณต่อเข้าไปนี่ผมปิดหน้าเครื่องแล้วนะครับนะฮะผมปิดหน้าเครื่องแล้วอันนี้เอาท์นี่เห็นไหมมีไฟครับไอ้เนี่ยถึงได้บอกว่าเวลาที่คุณจะต่อสายเนี่ยทำไมเขาถึงแนะนำว่าคุณควรจะเอาปลั๊กออกเลยใช่เพราะว่าถึงแม้คุณปิดสแตนบายอยู่เนี่ยมันมีไฟเลี้ยงอยู่มันไฟเลี้ยงอยู่ใช่ไหมฮะอันนี้คือสิ่งที่เราก็จะได้เห็นจากอุปกรณ์ตัวนี้แล้วว่าอ๋อมันมีไฟครับคราวนี้เรามาดูวิธีการต่อแบบแรกแบบเบสิกก่อนเลยกันตอนนี้เรามีแค่ Apple TV ตัวเดียวใช้สาย HDMI ใน Cinnamon 48ครับนะฮะผมอาจจะเปิดเพลงไม่ต้องนานนะฮะเพราะว่าจะได้จับกันเร็วๆเลยครับแล้วตอนนี้เราฟังแบบไม่มีอะไรเลยนะAirPlay เข้าไปที่ Apple นะครับก็คือ Apple TV ครับนะฮะเรา AirPlay เข้าไป AirPlay จากมือถือ AirPlay ไปที่ Apple TV แล้ว Apple TV ก็ส่งผ่าน HDMI Cinnamon 48ไปที่นี่อันนี้คือที่เราเล่นกันอยู่แค่นี้ง่ายๆนะฮะเสียงร้อนจับเสียงกีตาร์จับเสียงเปียโนนั่นเองอันนี้นะครับแค่นี้เองว่าเป็นยังไงแล้วคราวนี้เดี๋ยวผมจะใส่ข้างๆให้ฟันฟังมันก็ปิดเครื่องก่อนนะฮะปิดเครื่องปุ๊บนะฮะต่อเข้าตรงนี้ใช่ไหมแต่ไอ้ตัวนี้คือสายที่ต่ออยู่กับบอร์ดนี้แต่ไม่ได้ผ่านตัวนี้โดยตรงนะครับใช่ป่ะดูสิฮะว่าบอร์ดดี้มาเลยThank you.
ิ่มอีกสักอันนึงอ่ะนะฮะดูว่าเป็นยังไงนะครับผมก็ทำเหมือนเดิมครับปิดเครื่องนะฮะโอเคตอนนี้เป็นอย่างนี้นะเส้นนี้เนี่ยมาเข้าที่ไอ้เจ้า Land Amplifier Pro แล้วต่อด้วยวอดก้าครับฮะไฟเสียงยิ่งสงัดโอ้โหพี่ก็เลยนึกจริงๆอ่ะตัวนี้ปิดไฟได้คุณผู้ชมผมเข้าใจแล้วเนาะให้ดูนะตัวนี้มันปิดมันไฟเป็นอย่างนี้เห็นไหมข้างหลังมันปิดไฟได้เนี่ยเข้าใจนี่อันนี้ดับนะสงัดจริงเปล่าครับพี่ปัญญาเข้าใจแล้วทำไมพี่เขานอนตีสองโอ้โหได้สูตรไปแล้วเอาลองดูสิฮะสงัดขึ้นไหมปิดไฟนะเนี่ยลอยเรียบราวขอบฟ้าเคลื่อนคลุมเข้ามาซับเย็นชุ่มฉ่ำอยู่เพียงแค่ไม้มือจับกลับเหมือนมีเดี๋ยวคุณต้องเปิดไฟหน่อยขอฟังหน้าตู้เลยเยอะมากครับพี่เขาต้องนอนตีสองไงโอ้มีหน้าเมื่อกี้พี่นอนตีสองโอ้นี่ได้สูตรมาแล้วปิดไฟดีขึ้นนะท่านมีตรงนี้นะปิดไฟดีขึ้นผมว่าต้องมีอีก 10-20% นะใช่คราวนี้ก็ได้อีกทริคนึงจากพี่ปริญญามาจากที่พี่เขามารีวิวเมื่อเช้าที่เขาบอกเขานอนตีสองตีสามครับเขาบอกว่าเปลี่ยน USB ฮะนะฮะจากเส้นเดิมเนี่ยให้เป็นคาร์บอนสายแถมเนี่ยเป็นสาย USB โรงงานธรรมดาเลยครับสีดำก็เป็นฝั่งหนึ่งเป็น Type A ที่เสียบอะแดปเตอร์แล้วก็ฝั่งหนึ่งเป็น Type C แล้วนี่เราจะเปลี่ยนเป็นคาร์บอนอ่ะพี่มาเปลี่ยนเลยนะฮะก็เปลี่ยนตรงนี้แค่ง่ายๆอ่ะโอเคครับเส้นนี้คือแล้วคาร์บอนขึ้นมาเห็นกันเนี่ยครับนะฮะคาร์บอนขึ้นมาโอเคคือสุดท้ายเรื่องนี้ผมบอกเลยตัวนี้ยิ่งฟังง่ายนะครับแล้วมันเป็นเรื่องของ noise ถูกไหมคุณลด noise ในระบบได้ครับคุณก็ได้เสียงที่ดีขึ้นเท่านั้นเองนะครับแล้วคนทำระดับนี้มันระดับโลกมันไม่ซีซัวหรอกพี่โอ๋บอกการทดลองต้องนับถือคุณปริญญาครับลองให้หมดจริงๆโอ้โหใช่ลองนะครับพี่เลยบอกเป็นไงนะครับแล้วเปลี่ยนสายไฟเลี้ยงขึ้นได้อีกลองดูสิฮะเพราะนั่นต้องถือพี่กันจริงๆนะเนี่ยครับคือเราบางทีได้สัก 80% ได้พี่ก็เติมอีก 20 นะครับทวนสีแล้วแอบฟังเพลงเขายัดดั
ังอีกสักนิดนะอยากดังอีกสักหน่อยนะเนี่ยมันยิ่งสลับยิ่งดังได้เยอะ 19.5 แล้วครับสุขขึ้นมาเยอะเลยครับผมยังคิดไม่ออกในงบประมาณ 5,000 เออคุณจะเอาอะไรที่อัปเกรดคอมพิวเตอร์คุณทำไม่ได้ครับถูกไหมฮะที่ได้ทั้งภาพและเสียงภาพและเสียงด้วยครับภาพก็ดีขึ้นเสียงก็ดีขึ้นแล้วในราคานี้คุณจะจ่ายกับอะไรอ่ะครับผมว่าตัวนี้นี่คือแบบอินโนเวชั่นแบบถ้าเป็นผมผมให้ออฟเดอะเยียร์ไปแล้วอ่ะตัวนี้ใช่ใช่ไอ้สองตัวนี้ถือว่าสุดของผมแล้วนะครับเนื้อแจ๋วจริงๆนะครับWe'll be right back.